มีใครเห็นบ้างไหมเนี่ยฮะยังเลยเจ๊ฉันโทรหามันไปได้ร้อยสายมันก็ไม่รับเจ๊หรือว่ามันแอบไปรับแขกนอกช่วงเนี้ยมันต้องการเงินอยู่ไม่ใช่เหรอทำเป็นกระแดะไม่รับงานนอกแต่สุดท้ายก็เบอร์เดียวกันนี่แหละวะจริงติดต่อไม่ได้เลยไปคุยเรื่องนี่แล้วทำไมแกแต่งหน้าหนาขนาดนั้นวะไหนดูสิโอ๊ยฉันเจ็บนะเจ๊เจ็บอะไรฉันจับเบาๆเองนะมัวแต่เมากันอยู่นั่นแหละแต่งตัวเสร็จหรือยังคลับจะเปิดแล้วนะอ่ะแล้วนี่อีเจ๊แต่งตัวเสร็จแล้วเหรอแต่งแค่นี้คิดว่าแขกเขาชอบโอ๊ยแขกเนี่ยมันจะมาหื่นตั้งแต่คลับเปิดเลยยะใครจะไปรู้คนสองคนถ้าเกิดว่ามันมาเราก็ต้องรับกันละฉันแต่งหน้ามาจากที่บ้านแล้วอ่ะงั้นฉันออกไปทำงานเลยนะนี่เดี๋ยวก่อนโอ๊ยแต่งชุดอะไรอ่ะจะออกไปชุดนี้เหรอไปเปลี่ยนเลยนะวันนี้เป้อยากใส่ชุดนี้อ่ะเป้รู้สึกหนาวๆอยากใส่อะไรที่มันอุ่นๆอะแกไม่สบายเหรอแกวัดไข้ก่อนเข้าคลับหรือยังเป้ไม่เป็นไรค่ะเป้ปกติดีมากๆไหนมาดูสิโอ๊ยโอ๊ยอีเป้ไปโดนใครกระทืบมาเนี่ยวันนี้วีมีความสุขมากเลยค่ะวีรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วอะวีมีคนที่วีรักมาอยู่ข้างๆแบบนี้ค่ะวีรู้สึกแบบนี้พี่ก็ดีใจต่อไปอ่ะถ้าวีมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือว่าอยากจะระบายอะไรล่ะก็บอกพี่ได้เลยนะพี่พร้อมที่จะรับฟังไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีพี่เชษก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะพี่ว่าโชคดีอะค่ะที่ได้แต่งงานกับพี่เชษแต่ถ้าตอนนั้นพี่ว่าเขาเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจพี่เชษทุกอย่างมันคงไม่จบลงแบบนี้หรอกค่ะความจริงพี่ก็ผิดเองที่พี่พิสูจน์ตัวเองไม่ได้ดีพอทำให้ว่าเขาไว้ใจเรื่องสิรินไม่ได้สิรินเขาก็น่าสงสารนะคะที่ต้องมาเจอฤทธิ์ของพี่ว่าวีเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอะค่ะบางทีพี่ก็อดคิดไม่ได้นะว่าที่ซิลินหายตัวไปแบบนี้มันเกี่ยวอะไรกับว่าหรือเปล่าพี่เชษคิดว่าที่ซิลินหายตัวไปนี้เกี่ยวกับพี่ว่าหรอคะพี่ก็อดคิดไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าว่าเขาเกลียดซิลินมากวีช่วยพี่หน่อยได้ไหมช่วยพี่หาคำตอบเรื่องนี้หน่อยได้ไหมแล้วทำไมจู่ๆพี่เชษถึงอยากจะรู้ความจริงเรื่องนี้ขึ้นมาพี่อยากจะให้เรื่องนี้มันจบสักทีเราจะได้ไม่ต้องอยู่กับอดีตที่เราหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าเผื่อนาบีได้เจอกับซิรินแล้วก็เขาจะได้ไปอยู่กับพี่สาวของเขาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทิ้งอดีตทุกอย่างไว้ข้างหลังเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราสักทีใช่ไหมลืมมันแล้วใช่ไหมเสียหัวใจที่